สวัสดีคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมครับเกมนี้ก็ยังคงมีไฮไลท์เกี่ยวกับกีฬาเทคบอลครับที่เรียกว่าเกิดขึ้นจริงเทคบอลไทยเรียกว่าครองโลกไปแล้วในตอนนี้นะครับหลังจากที่ประเภทหญิงคู่ก็คว้าแชมป์ได้อีกครับก่อนหน้านี้เป็นประเภทหญิงเดี่ยวที่คว้าแชมป์ได้แต่ว่าคราวนี้เป็นหญิงคู่ครับแล้วก็เป็นดับเบิลแชมป์ของไทยเราชนะต้นตำรับทั้ง2ประเภทเลยครับชนะฮังการี2ต่อ0เซตในสกอร์เดียวกันทำเอาสเปนตาค้างและก็ต้นตำรับที่ฮิตคนกีฬาเทคบอลตาค้างกันเลยครับสาวไทยเราตัวเล็กแต่ใจใหญ่งานนี้ฟาดเป็นลงทุบเป็นลงจริงๆติดตาติดใจติดขอบสนามกันเลยทีเดียวซึ่งแอดก็มีไฮไลท์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยในคลิปนี้นะครับเรามาดูกันที่การแข่งขันเลยครับไทยเราพบกับทางฝั่งของฮังการีเป็นประเภทหญิงคู่นะครับแล้วดูฮังการีต้นตำรับจะเจอกับไทยเราที่ฟาดหนักๆฟาดจุกๆแบบนี้มีล้มกิ้งล้มหงายกันเลยครับโอ้โหแต่ดูแล้วเขาพวกเขาคล่องมากนะครับสำหรับผู้เล่นฮังการีคล่องทุกคนเลยครับแต่ว่าเป็นเรานะที่ยังยอดเยี่ยมกว่าจังหวะนี้เป็นแต้มของเราครับแล้วจะเป็นฝั่งฮังการีที่ได้เสิร์ฟคือนักข่าวเองก็มาบังแบบบังมิดเลยครับโอ้โหแทบจะไม่เห็นจุฬาทิพย์เขาออกแล้วครับจังหวะนี้แล้วเสิร์ฟจังหวะแรกไม่ดีครับผู้เล่นฮังการีต้องเอาอีกครั้งหนึ่งฮังการีเนี่ยเป็นคริสติน่านะครับที่แข่งขันกับกาเบลล่าเป็นผู้เล่นฮังการี2คนส่วนเรามีจุฬาทิพย์กับสุภาวดีครับคู่กันในครั้งนี้แล้วแต้มนี้เราทำได้ชนะเรียกว่าชนะขาดกันเลยนะครับเอาละครับเป็นฝั่งของฮังการีเดี๋ยวจะเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับฮังการีทำสมาธิแล้วเสิร์ฟมาไม่ได้ครับจังหวะนี้ต้องเอาอีกครั้งหนึ่งครับดูครับแล้วเขาจะได้เสิร์ฟแล้วเสิร์ฟมาลงไหมลงครับแล้วเราฟาดจังหวะนี้ไม่เหลือครับโอ้โหงงเลยครับแทบจะฟ้องกรรมการแบบนี้จะรับยังไงเลยครับคือเบลฮังการีก็สายหัวเบนเข็มออกไปเลยในประเภทหญิงเนี่ยแอดก็คิดว่าเราน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้เลยสำหรับกีฬาเทคบอล นะครับไม่มีชาติไหนที่จะตีลังกาได้แบบเราอีกแล้วครับนอกจากแบบต้องฝึกแบบหนักแบบหน่วงเหมือนไทยเราฝึกจังหวะนี้เสิร์ฟติดครับผู้เล่นฮังการีแล้วเขาจะเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งเสิร์ฟมาก็ติดเสียแต้มให้เราอีกแล้วครับโอ้โหเป็นเกมที่ค่อนข้างกดดันสำหรับพวกเขานะครับเพราะไทยเรามาถือว่าเต็งหนึ่งเลยในประเภทหญิงอีกครั้งหนึ่งครับเสิร์ฟมาจังหวะนี้ก็ไม่ลงอีกแล้วครับเนี่ยเหมือนจะกดดันตัวเองนะครับสำหรับผู้เล่นฮังการีต้องเอาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเขาเสิร์ฟมาจังหวะนี้ก็ไม่ลงอีกเสียแต้มให้เรา2แต้มติดต่อกันกับความผิดพลาดของตัวเองนะครับเรายังไม่เหนื่อยนะครับไทยเอาละเป็นฝั่งเราบ้างที่จะได้เสิร์ฟครับจุธาทิพย์จุธาทิพย์เสิร์ฟมาโอ้โหไม่ได้เหมือนกันครับโอ้โหต้องเอาเลยครับลูกนี้ต้องได้นะครับจะพลาดไม่ได้แล้วเสิร์ฟมาลงเอาละดูครับความคล่องคือสับขาเร็วมากครับและดูโอ้โหพวกเขาก็ไม่ธรรมดานะครับฮังการีสับขากันเร็วครับมีความคล่องอยู่แล้วอาจจะเป็นเราที่จะเสิร์ฟอีกครั้งนึงครับจุธาทิพย์อีกครั้งทุบแล้วเสิร์ฟจังหวะนี้ดีแล้วจังหวะนี้ดูครับโอ้โหแต่เหมือนจะไม่ได้นะครับเหมือนต้องเล่นใหม่เพราะว่ามันโดนขอบโต๊ะไม่ได้ครับแต้มนี้ไม่ได้ครับต้องเอาใหม่อีกทีนึงครับเป็นไทยเราที่ได้เสิร์ฟบ้างจุธาทิพย์ครับเสิร์ฟจังหวะนี้เสิร์ฟดีโอ้โหน่าจะไม่ลงนะครับลูกนี้ต้องเสิร์ฟใหม่อีกครั้งครับแต่ว่าแฟนก็ดูกันแบบหนาตานะกรุงมาดริดครับก็เข้ามาดูกันเต็มสนามเลยติดขอบสนามแต่เสิร์ฟพลาดครับจังหวะนี้โอ้โหเป็นแต้มของทางฝั่งฮังการีครับแต่ว่าเราจะได้เสิร์ฟอีกครั้งนึงครับเสิร์ฟลงแล้วดูสับขายแล้วฮังการีแล้วเขาฟาดหยดๆเอาละเรารับตั้งมาฟาดจังหวะนี้ไม่เหลือครับเป็นแต้มของไทยเราอีกครั้งหนึ่งต้องแบบนี้ครับถ้าฟาดแล้วไม่พลาดเนี่ยโอกาสก็จะเป็นของเรา
แล้วจะได้เสิร์ฟอีกนะครับสำหรับจุฑาทิพย์ก็ยังเสิร์ฟต่อเนื่องเรื่อยๆดูครับเสิร์ฟจังหวะนี้สวยอุ้ยแล้วเขาบอลแรกไม่ดีแล้วแก้มด้วยศีรษะจอดๆแล้วเราตั้งยกมาแบบนี้แก้ด้วยอกเหมือนกันครับแล้วโอ้โหเทออกไปเฉยเลยครับนี่นะครับความกดดันครับมีผลจริงๆกับนัดชิงเตะออกไปเฉยเลยครับไม่รู้ทำอะไรโอ้โหเบลนังการีสงสัยจะโต้เร็วครับแต่ว่ามันไปโดนเหลี่ยมผิดก็เลยออกไปครับแล้วมาดูพวกเขาเสิร์ฟบ้างครับฮังการีเสิร์ฟเนี่ยลูกเสิร์ฟคล้ายไทยเราเลยใช้ฝ่าเท้าในการเสิร์ฟนะครับก็เลยจะมีเร็วมีแรงหน่อยเหมือนกับฝ่ายชายของเขาเลยฝ่ายชายก็เสิร์ฟแบบนี้แหละครับแล้วดูครับโอ้โหลูกเสิร์ฟหนักมากจุฑาทิพย์บ้างครับโอ้โหแต่ว่ายังรับได้โอ้พื้นฐานคล่องเลยทีเดียวครับแต่สุดท้ายไปพลาดครับโอ้โหพลาดเองครับสำหรับฮังการีแบบนี้ก็กุมขมับเลยสิครับและดูครับเขาจะเสิร์ฟเนี่ยคือเน้นมากกับลูกเสิร์ฟนะครับสำหรับทีมต้นรับเสิร์ฟด้วยฝ่าเท้าจังหวะนี้ไม่ข้ามครับจังหวะนี้ต้องเสิร์ฟใหม่อีกครั้งหนึ่งน่าเสียดายครับแล้วกดดันด้วยนะครับถ้าพลาดลูกแรกดูครับเสิร์ฟมาแล้วไม่ลงครับอย่างที่เอ็ดบอกครับกดดันครับถ้าเกิดไปพลาดลูกแรกเนี่ยความกดดันจะเข้าตัวทันทีโอ้โหเนี่ยครับเสียแต้มให้เราฟรีๆนะครับแล้วเขาเสิร์ฟมาลงด้วยจังหวะนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดลงจะเป็นแอนลูกเสิร์ฟที่เรารับยากมากถ้าเกิดลงนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ลงนะผู้เล่นฮังการีเสิร์ฟอีกครั้งนึงครับเขาจะได้เสิร์ฟแล้วดูครับเสิร์ฟลงด้วยเรารับนิ่มๆแล้วตีลังกาจุฑาทิพย์ครับแต่ว่ายังเอากลับคืนมาได้ครับไม่น่าเชื่อแล้วฟาดออกไปเลยครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับแล้วเซตแรกก็เป็นไทยเราที่ชนะไป12-4นะครับแต้มถือว่าขาดมาก12-4นะครับแล้วมาเริ่มในเซตที่2เลยครับเซตที่2ก็พลาดไปอีกครับจังหวะเสิร์ฟคือต้องเน้นใหม่นะครับสำหรับฮังการีเน้นจังหวะเสิร์ฟคือพลาดเยอะมากดูครับเขาเสิร์ฟมาจังหวะนี้ก็ไม่ได้อีกครับโอ้โหเริ่มรวนแล้วครับสำหรับโมเมนตัมก็เริ่มเทมาทางเราอีกทีนึงจะได้เสิร์ฟอีกครั้งครับดูครับเสิร์ฟจังหวะนี้ลงด้วยลงแล้วจุฑาทิพย์ชอบอยู่แล้วครับไม่เหลือครับผายมือเลยครับสำหรับผู้เล่นฮังการีอะไรกันเนี่ยเนี่ยอะไรกันเนี่ยเล่นยังไงเนี่ยโอ้โหคือไม่รู้จะรับยังไงถ้าโดนแบบนี้ครับก็เข้าใจเห็นอกเห็นใจเขานะเราฟาดแบบนี้คือเขารับไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วเสิร์ฟออกด้วยเสิร์ฟเสียบ่อยครับเนี่ยถ้าเป็นเกมไม่ยากของเรานะเป็นมาตรฐานของเรานั่นแหละครับสำหรับประเภทหญิงแต่ประเภทชายก็มีบานยิกที่เป็นตัวบักของเทคบอลอยู่เนี่ยแหละครับจังหวะนี้เอาใหม่ครับเอาใหม่โดนขอบโต๊ะออกไปและเป็นฝั่งฮังการีได้เสิร์ฟอีกครั้งครับเสิร์ฟมาแบบนี้ของชอบของจุฑาทิพย์เลยครับโอ้โหเป็นแต้มครับได้รางวัลเหรียญทองนะครับชนะเลิศสำหรับจุฑาทิพย์ในประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของประเภทนี้ด้วยคว้า2รางวัลเลยครับคนเดียวเอามาดูกันต่อครับโอ้โหพลาดอีกแล้วครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับฮังการีครับแบบนี้เหมือนจะขาดความมั่นใจนะครับคือเสิร์ฟเสียบ่อยมากแล้วต้องแก้มาแบบนี้ครับแก้ปัญหาแล้วมันทำให้มันตั้งให้เราแบบนี้เหรอครับโอ้โหแต่ว่าเขาก็ยังเอามาคืนได้ครับเนี่ยแก้คืนมาแต่สุดท้ายของเราโอ้โหแต่ว่าเล่นไป3จังหวะไปแล้วนะครับไม่ได้แต้มนะครับเราจังหวะนี้คือบอลมันกระเด้งไปโดนตัวมาต่อกันที่อีกแต้มนึงครับเป็นไทยเราบ้างที่เป็นฝ่ายเสิร์ฟเป็นฝ่ายเล่นเกมรุกสุภาวดีครับสุภาวดีโยนมาแล้วเสิร์ฟจังหวะนี้สวยงามเอาละฮังการีบอลแรกบอล2ไม่ดีก็จบเหเลยครับโอ้โหเหมือนไม่เข้าใจกันอ่ะสำหรับฮังการีนะครับแล้วจะเป็นไทยเราที่เสิร์ฟอีกครั้งจากสุภาวดีสุภาวดีครับ
โยนมาแล้วเสิร์ฟจังหวะนี้โอ้โหเสิร์ฟสวยมากนี่นะครับต้องเสิร์ฟแบบนี้ครับสมกับเป็นแบบเบอร์ต้นๆของโลกจริงๆครับเสิร์ฟสวยจริงๆอีกครั้งหนึ่งครับสุภาวดีครับจะเสิร์ฟอีกครั้งโยนมาแล้วเสิร์ฟจังหวะนี้โอ้โหต้องยอมเลยครับยกให้จริงๆจังหวะเสิร์ฟสวยจัดเลยครับ2แต้มติดต่อกันนะครับสำหรับลูกเสิร์ฟของสุภาวดีแล้วไทยเราไม่เหนื่อยด้วยถ้าเสิร์ฟได้แบบทุกลูกอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหจังหวะนี้โอ้ครับต้องเอาใหม่ครับเอาใหม่ได้แต้มไป2แต้มก็ถือว่าคุ้มราคาแล้วครับกับการเสิร์ฟครั้งนี้ต้องไม่พลาดนะครับแล้วไม่พลาดโอ้โหพลาดครับแหมออกครับจังหวะนี้เอาอีกครั้งหนึ่งครับสุภาวดีสุภาวดีเสิร์ฟมาโอ้โหลงไหมครับจังหวะนี้ลงครับโอ้โหลงด้วยครับไม่รับนะครับเล่นฮังการีแต่ว่าตากล้องเสื้อส้มเนี่ยออกไปทีได้ไหมครับตอนนี้ไม่เห็นผู้เล่นฮังการีเลยครับบังมิดเลยมุมกล้องก็เหมาะเจาะเหลือเกินนะครับแล้วเสิร์ฟมาลูกแรกไม่ได้แล้วครับฮังการีต้องเอาใหม่อีกครั้งครับจะมาให้ดูกันเลยครับแบบนี้แล้วเสิร์ฟดีโอ้โหนี่นะครับถ้าไม่ตายของต้นตำรับของเทคบอลเป็นแบบนี้ครับเสิร์ฟดีมากแทบจะแบบลงแล้วรับยากมากๆนะครับอีกครั้งนึงครับจับตาดูครับจับหูดูจับตาดูแล้วเสิร์ฟดีเสิร์ฟดีแบบนี้เอาคืนไหมโขกไม่ได้แล้วเขาแก้มาโอ้โหเอายังเหนียวเอาคืนไหมเอาคืนหน่อยโอ้โต้กันมันเลยครับจังหวะนี้แล้วใส่โอ้โหเอามันไหมเอาคืนหยอดโอ้หยอดโอ้โหสุดท้ายเป็นแต้มของฮังการีครับเหมือนเราไปฟาวนะครับจังหวะนี้แต่จังหวะเมื่อกี้โต้กันมันจริงๆครับไทยโต้ฮังการีโต้ก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่มันนะครับฮังการีก็ต่อกรกับเราได้แต่ว่ายืนระยะไม่ได้นะครับเรายืนระยะได้ดีกว่าเอาละครับฮังการีได้เสิร์ฟอีกครั้งนึงไม่เห็นเลยครับตอนนี้แอดก็ไม่เห็นนะครับดูลูกบอลครับใกล้จะเสิร์ฟแล้วครับทุ่งบอลแล้วตอนนี้หลบดีมากเอาหลบดีแล้วครับโอ้โหแม่เหมือนรู้แล้วเสิร์ฟมาจังหวะนี้โอ้เสิร์ฟดีตั้งมาฟาดจุกๆได้ไหมได้ครับโอ้เป็นแต้มของเราครับแต้มนี้สะใจเลยครับจุฑาทิพย์กับสุภาวดีแต้มเมื่อกี้ไม่ได้นะครับอุตส่าห์ลงทุนโต้กันตั้งมันแต่เราไปโดนจับฟาวมาต่อกันครับเราจะเป็นฝ่ายเล่นเกมรุกเราจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟจุฑาทิพย์ครับผู้เล่นยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ประเภทหญิงเนี่ยเสิร์ฟจังหวะนี้ไม่ได้ครับต้องเอาใหม่ครับต้องลงอย่างเดียวครับแล้วลงด้วยเอาละฮังการีเอาคืนครับโอ้โหแต่ว่าไม่ลงเป็นแต้มของไทยเราครับโอ้โหฮังการีต้องปรับต้องจูนใหม่เลยครับความผิดพลาดเยอะเหลือเกินจังหวะน่าจะได้แต่ไปพลาดแบบนี้ก็ของชอบไทยเลยนะสิครับเอาละครับจังหวะนี้เป็นฝั่งของจุฑาทิพย์ที่จะได้เสิร์ฟจุฑาทิพย์เสิร์ฟมาแล้วโอ้โหโอ้โหเสิร์ฟแทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับแบบนี้ต้องใช้กล้องมาดูนะครับเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟเร็วมากเมื่อกี้ทำให้บอลแรกเนี่ยรับยากแล้วก็เสียไปเลยครับฝั่งฮังการีแล้วจุฑาทิพย์อีกครั้งครับจุฑาทิพย์เสิร์ฟมาสวยจุฑาทิพย์เสิร์ฟมาแล้วเขาฟาดมาจังหวะนี้ไม่ลงอีกแล้วครับโอ้โหไม่ลงครับทำให้เราขึ้นแท่นแล้วนะครับตอนนี้พลาดได้ยังไงครับฮังการีต้องปรบมือกระตุ้นตัวเองหน่อยแล้วครับไปพลาดกับจังหวะที่ไม่น่าพลาดแล้วจังหวะนี้เราเสิร์ฟไม่ติดนะครับอีกครั้งหนึ่งครับจุฑาทิพย์เสิร์ฟเบาๆเอาละเป็นฝั่งฮังการีตีโอ้โหแล้วเหมือนออกครับจังหวะนี้ออกครับโอ้โหเป็นไทยเราที่ได้แต้มนะครับพลาดเองครับฮังการีแล้วก็จะเป็นไทยเราที่จะใช้ลูกตัดสินจังหวะนี้จุฑาทิพย์เสิร์ฟดี
ฮังการีตั้งมาดีไหมแล้วตั้งดีด้วยครับเขาแต่ว่าเรายังรับได้แล้วขอสวยสวยจังหวะนี้โอ้โหจบเลยครับเป็นไทยเราที่สามารถคว้าแชมป์ได้ในประเภทดิ่งคู่ครับกับรายการเทคบอลเวิลด์ซีรีส์ที่กรุงมาดริดประเทศสเปนโอ้โหสุดยอดจริงๆครับแล้วลูกสุดท้ายตบสวยด้วยนะกระโดดตีลังกาเลยแม่ต้องปรบมือให้เลยครับข้างสนามสวยจริงครับโอ้โหนี่ก็เป็นไฮไลท์ในเกมนัดชิงในประเภทหญิงคู่ครับกับการแข่งขันเทคบอลโบเซรีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนซึ่งไทยเราคว้าแชมป์มาได้2ประเภทนะครับคือประเภทหญิงเดี่ยวกับประเภทหญิงคู่คว้ารางวัลชนะเลิศนะครับส่วนรายการอื่นเนี่ยในประเภทชายคู่เราแพ้กับฮังการีครับน่าเสียดายครับแพ้ไป2-0เซตซึ่งสรุปเลยครับไทยเราก็คว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งนี้ครับเรียกว่าน่าจะมากสุดในบรรดาทีมที่ลงแข่งขันนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมนักกีฬาไทยด้วยกับกีฬาเทคบอลยังไงก็อย่าลืมตามเชียร์ครับอีกรายการนึงที่จะแข่งขันรายการเดียวกันเลยชื่อรายการเดียวกันครับก็คือเทคบอลเวิลด์ซีรีส์จากการที่ประเทศเวียดนามยังไงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับเอาละส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปไฮไลท์สไตล์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย